สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการถอดสลักข่าวนะครับวันนี้ขออนุญาตรับแนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับกุนอาลักษณ์ชนธานนซึ่งเสนอว่าจากนี้ไปคงจะเรียกร้องให้ข้าราชการเป็นตัวอย่างนะครับจะถอดสูตรบริหารงานกันซึ่งก็คงจะเป็นนโยบายที่จะมีติดตามมาอีกหลายนโยบายในสถานการณ์ที่ขณะนี้ เรื่องของพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นนั้นมีความจำเป็นครับที่เราจะต้องเตรียมรับมือโดยเฉพาะการประหยัดในเรื่องของการใช้พลังงานสถานที่ทำงานราชการจากนี้ไปก็อาจจะต้องดูแลก,กันในเรื่องของการปรับอุณหภูมินะไม่ให้เย็นมากจนกระทั่งใช้พลังงานมากเกินไปเพราะฉะนั้นข้าราชการที่เคยใส่สูตรนะเวลานั่งประชุมก็อาจจะต้องถอดสูตรแล้วก็ ทำงานกันนะครับวันนี้รายการเราก็ขามรับแนวคิดดีๆอย่างนี้ครับก็ขออนุญ,ญาตถอดสูตรทําทหน้าที่ถอดสลักข่าวให้กับท่านาผู้ชมในวันนี้กันนะครับมาที่ประเด็นร้อนเรื่องแรกครับแม้าไม่พูดถึงเรื่องที่ท่านอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีได้ออกมาวิพากษ์สถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็กระทบชิงไปถึงอีกหลายๆคนนั้นก็คงจะไม่ใช่รายการถอดสลักข่าวนะครับ ก็จะขออนุญาตอาถอดสลักเรื่องนี้กันสักเล็กน้อยเท่าที่เวลาพอจะอำนวยนะครับก็ต้องยอมรับแลละครับว่าโดยภาพรวมของบทวิเคราะหนะ์ซึ่งท่านอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีที่หายหน้าหายตาไปไม่น้อยกว่า2ปีนะโดยที่ท่านชี้แจงว่ามีอาการเจ็บป่วยนะต้องไปทำบายพาสหัวใจเพราะฉะนั้นในช่วง2ปีที่ขาดหายไป ซึ่งก็บังเอิญว่าเป็นช่วงยุคสมัยของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนั้นก็เป็นเรื่องของสุขภาพจริงๆนะครับไม่ได้มีในยยะหรือว่าความหมายทางการเมืองแต่ประการใดนี่ท่านอาจารย์ชี้แจงว่าอย่างนั้นแต่ว่าก็กลับมาแล้วพร้อมกับเสื้อกักตัวเก่านะครับถ้าจะดูเนื้อหาโดยทั้งหมดของบทวิเคราะห์ที่อาจารย์ธีรยุทธ์ได้นำเสนอเมื่อช่วง เช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าประการหนึ่งท่านอาจารย์ธีรยุทธ์ก็มองประเด็นเรื่องของวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง5-6ปีที่ผ่านมานั้นก็มองว่าเป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างนะครับมองวิเคราะห์ลงไปว่ารากเงาของวิกฤตการณ์นั้นจริงๆก็เกิดขึ้นสามารถย้อนกลับไปตั้งแต่บ้านเมืองเริ่มมีการปฏิรูปครั้งแรก นับเป็นร้อยปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ครั้งนั้นปัญหาสำคัญของเราก็คือเรื่องของอยุคลานานิคมเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องกระชับอำนาจแล้วก็รวมศูนย์อำนาจเข้ามาที่สวนกลางก็ดูจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการแล้วก็ดูจะสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้มีการปรับปรุงเรื่องของ าการบริหารการปกครองมาอย่างยาวนานนะับเป็นร้อยปีการเป็นรูปที่สําคัญสําคัญและที่จําเป็นก็ไม่ได้มาเกิดขึ้นเ,เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดช่องว่างความแตกต่างทั้งในเมืองชนบทคนจนคนรวยคนชั้นบนคนชั้นล่างแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็มองเจาะลึกกันลงไปค่อนข้างจะลึกซึ้งขณะเดียวกันในอีกประเด็นหนึ่งที่มองตัวละครของความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าย ที่อาจารย์ธิรยุทธ์ใช้คําว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็ฝ่ายรากญ่านั้นก็ดูเหมือนว่าจะวิพากษ์ทั้งสองส่วน,นว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนมีที่มาตลอดจนได้มีการคาดการณ์โดยซ้ําไปนะครับว่าในระยะยาวนั้นฝ่ายใดที่มีโอกาสที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนไปได้ฝ่ายใดที่อยู่ในภาวะที่เริ่มตีบตันนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายเมื่อได้วิเคราะห์ ศึกษาบทวิเคราะห์ดังกล่าวแล้วก็คงจะมีแง่มุมกันต่อไปนะครับในอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนแล้วก็จะขออนุญาตหยิบยกมาก็คือการได้พูดถึงเรื่องของการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ1ด้วยนะครับอาจารย์เทยุทธบอกว่าในขณะนี้ที่อาจจะส่งผลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการเมืองไทยนั้นส่วนตัวคิดว่าในอนาคตจะมีการพูดถึง โดยตรงกันมากขึ้นดังนั้นสังคมไทยต้องเปิดพื้นที่เสรีภาพในการร่วมกันร,รับผิดชอบประเทศในทุกมิติทุกปัญหาซึ่งสถาบันสำคัญก็เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่เสรีภาพดังกล่าวที่ต้องมีการพูดถึงโดยตัวอาจารย์ธีรยุทธ์เองจะสสรุนให้มีการพูดหรือวิเคราะห์ปัญหาในทางกว้างกวางขึ้นนะครับโดยบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องของมาตรา112โดยตรงนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวอาจารย์ธีรยุทธ์บอกว่า เป็นปลายทางของการถกเถียงต้องให้มีการถกในหลักการใหญ่ๆใ,ให้ได้ก่อนแล้วก็ปัญหาเหล่านี้จะได้คําตอบก่อนอื่นนักกฎหมายเนี่ยต้องช่วยกันนิยามคําว่าพระบรมเดชานุภาพคืออะไรเพราะตอนนี้พูดกันคนละทางทั้งตํารวจสารนักวิชาการและชาวบ้านหากไม่รู้ความหมายจะตกลงกันไม่ได้ดังนั้นการหมิ่นที่ไม่เข้าใจชัดเจนจะถูกตีความหลากหลายอาจารย์ธนยุทธ์บอกว่าผมมองเห็นทาง าหากมองภารกิจหน้าที่ของสถาบันจะรู้ว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นเป็นอย่างไรและจะไม่ถูกใช้มั่ว,วหรือใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะนี่ก็เป็นข้อความส่วนหนึ่งที่ท่านอาจารย์ธีรยุทธ์ได้อถแถลงในวันที่มีการพูดถึงบทวิเคราะห์ทางการเมืองของท่านนะครับในประเด็นที่อาจจะไปพาดพิงถึงหลายๆบุคคลหลายๆส่วนนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่แต่ละส่วน นะคงจะออกมาตอบโต้หรือวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนที่อาจจะไม่พลาดพิงในประเด็นเรื่องจะหมิ่นข้อกฎหมายอย่างไรนั้นก็คงจะมีการออกมาอชี้แจงหรือว่า,าทำวารเข้าใจกันต่อไปนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้ต้องเรียนตรงๆครับบทวิเคราะห์ทางการเมืองของอาจารย์ธีรยุทธ์นั้นกระทบรอบด้านครับไม่เพียงแต่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีการปักใจเชื่อกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของบทวิเคราะห์ทางการเมืองที่ อาจารย์ธีรยุทธบุญมีได้แถลงเมื่อช่วงวัาทิตย์ที่ผ่านมาครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยเชื้อสายมงที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากครับสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเว w บไซต b a n g k ok o k v i s e c o m